การทำสมาธิหรือการเจริญกรรมฐานเป็นบาทฐานของมหาสติปัฏฐาน4เป็นหลักธรรมที่จะนำบุคคลให้รู้จักความสงบสุขของชีวิตชีวิตคนเราจะมีความสุขได้ก็ต้องมีความสงบของจิตถ้าคนเราไม่มีความสงบของจิตจิตนั้นย่อมหาความสุขไม่ได้จะเป็นจิตมนุษย์ก็ดีจิตเทวดาก็ดีหรือจิตสัตว์ทั้งหลายก็ดีจะเป็นจิตคนโง่หรือคนฉลาดเศรษฐีมหาเศรษฐีบัณฑิตนักปราชญ์คนใดถ้าจิตนั้นไม่สงบก็ไม่พบความสุขของจิตจิตนั้นจะร้อนเราต้องประคับประคองจิตของเราให้เริ่มเย็นลงหรือว่าสงบเราต้องเอาตัวสติเป็นที่ตั้งตัวสติเป็นหลักเป็นหลักชัยเป็นหลักเจริญขึ้นให้เกิดขึ้นในความรู้สึกของเราให้เด่นชัดไว้ในกายของเราคือทำให้เจริญขึ้นมาปรากฏขึ้นมาว่าขณะนี้เรากำลังมีสติสมบูรณ์แล้วสัมปชัญญะก็เกิดขึ้นสัมปชัญญะก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้กายอาการ32รู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ารู้จากเบื้องล่างคือปลายเท้าไปถึงเบื้องบนคือปลายผมมีอาการ32ระลึกรู้พิจารณาดูมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมเรียกว่ากายปัพพะพุทธเจ้าทรงแสดงให้ปัญจวัคคีย์สำเร็จเป็นโสดาบันเป็นพระอรหันต์ให้เจริญกายปัพพะให้เจริญกายเป็นที่ตั้งเอาสติมาจับกายกายนั่งก็รู้ว่ากายนั่งกายเดินก็รู้ว่ากายเดินกายยืนก็รู้ว่ากายยืนกายกินก็รู้ว่ากายกินกายนอนก็รู้ว่ากายนอนกายเคลื่อนไหวก็รู้ว่ากายเคลื่อนไหวให้รู้อริยบทของกายปัพพะทุกวันเราก็มีทุกข์สุขก็เพราะมีกายมีทุกข์ก็เพราะมีกายมีสุขก็เพราะมีกายเป็นบาดฐานทำให้จิตของเราต้องได้รับกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ให้กำหนดกายมีสุขและทุกข์กายที่จะมีสุขก็คือกายที่มีลมหายใจละเอียดอ่อนกายที่มีทุกข์ก็คือกายที่มีลมหายใจเร่าร้อนมีการหายใจไม่สม่ำเสมอมีการหายใจไม่ปกติเหมือนคนโรคหัวใจหรือคนป่วยหรือคนคิดมากหรือคนเสียใจมากหรือคนโกรธมากหรือคนกังวลมากก็จะมีกายที่หายใจไม่สะดวกเมื่อกายไม่หายใจไม่สะดวกกายก็จะเร่าร้อนกายก็จะไม่สงบนิ่ง
กายก็จะไม่เย็นจะเร่าร้อนจิตก็จะเร่าร้อนไปตามกายบางครั้งจิตก็เคี่ยนตีกายทำให้กายนั้นเร่าร้อนบางครั้งก็กายนั้นทำให้จิตเร่าร้อนเพราะกายนั้นมีเวทนาเราก็จงแยกกายกับใจว่านี่กายนั่งอยู่จิตเป็นผู้รู้หน้าที่ของกายว่ากำลังหายใจอยู่กำลังหายใจเข้ากำลังหายใจออกกายกำลังทำงานอยู่เรารู้ว่ากายเนี่ยทำงานอย่างไรกายเนี่ยเหมือนเครื่องยนต์เหมือนเครื่องยนต์ติดไม่เคยดับเครื่องยนต์ติดแล้วยังมีเวลาดับจะเป็นไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ต่างๆก็มีการดับแต่กายเรานี่ยังไม่เคยดับเลยตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อจากท้องแม่คลอดมาแล้วก็มีหน้าที่ติดตลอดติดด้วยธาตุ4ดินน้ำไฟลมทำงานประชุมกันมามีลมหายใจเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้าหายใจออกจะหยุดได้โน่นผู้ที่เข้าสมาบัติหรือผู้ที่เข้าจตุจฉานก็จะหยุดการกลั้นลมหายใจหรือว่าจบลมหายใจแล้วก็ที่สุดคือนิพพานคือตายก็จะหยุดการทำงานของลมเมื่อเรามาพิจารณาอีกเรียกว่าพิจารณาอารมณ์กรรมฐานพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงของกายว่ากายมีอะไรบ้างทำงานอะไรบ้างสุขทุกข์อย่างไรเราก็จะได้เอาจิตของเราเนี่ยมาศึกษาดูกายเหมือนดังพระสมัยก่อนมีศรัทธาออกมาบวชมาบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าตอนจะบวชก็เรียนกรรมฐานก่อนว่าเกสาโรมานคาทันตาตะโจตะโจทันตานคาโรมาเกสาว่าผมขนเล็บขนหนังนี้ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่สุดก็คือไม่ใช่ของเราผมไม่ใช่ของเราขนไม่ใช่ของเราเล็บไม่ใช่ของเราฟันไม่ใช่ของเราหนังไม่ใช่ของเราก็โกนผมพระผู้บวชใหม่เข้ามาบวชยังไม่ทันได้บวชมาขอบรรพชาก็โกนผมพอปลงผมครั้งหนึ่งมีโกนจดผมลงไปผู้มีสติสัมปชัญญะพอโกนผมลงไปครั้งหนึ่งก็เห็นพระไตรลักษณญาณเรียกว่าพระไตรลักษณญาณเกิดขึ้นเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าผมนี่หลุดไปจากศีรษะเราแล้วไม่ใช่ของเราคนสมัยก่อนยึดมั่นว่าผมนี่เป็นของตัวเองพอกดมีโกนลงไปถึงโคนผมแล้วก็หลุดลงไปท่านก็พิจารณาว่าไม่ใช่ของเราถ้าของเราก็อยู่กับเรานี่เป็นของไม่เที่ยงแล้วเป็นของหน้าตาไปแล้วพระไตรลักษณญาณเกิดขึ้นกับสมเด็จโสดาบันครั้งหนึ่งพอโกนไปอีกครั้งหนึ่งก็สมเด็จสกิทาคาเห็นพระไตรลักษณญาณว่าอนิจจังทุกขังหน้าตาไม่เที่ยงอีกครั้งหนึ่งพอโกนผมไปอีกครั้งหนึ่งก็สมเด็จเป็นอนาคาพอปลงผมไปถึง4ครั้งกดศีรษะไปยังไม่ทันหมดศีรษะก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่เรียกว่าทำกรรมฐานใช่ไหม
เป็นสมถะใช่ไหมเป็นวิปัสสนาใช่ไหมนี่เป็นกรรมฐาน40ที่พระเจ้าสอนใช่ไหมคำตอบก็บอกนี่เนี่ยเป็นกรรมฐานที่พระเจ้าทรงแสดงให้พิจารณาในตัวเองเป็นปัญจตกะกรรมฐานกรรมฐาน5พิจารณาไม่ถึง5อย่างเพียงจะยกเส้นผมขึ้นมาเป็นอารมณ์คือวิตกวิจารวิตกวิจารเอาเส้นผมมาวิตกวิจารพิจารณาเห็นความจริงพอความจริงปรากฏก็เป็นโสดาบันสกิทาคานาคาโดยที่ยังไม่ได้นั่งสมาธิเลยเพียงจะนั่งอยู่กับพื้นดินมาโกนผมให้ร่วงลงไปดินสมัยก่อนเขาโกนลงไปดินเลยโกนลงร่วงลงไปในดินไปนั่งอยู่ขอบสระเอาน้ำมาประพรมผมให้เปียกก็โกนพอผมตกผมยาวๆนี่สมัยก่อนคนผมยาวยาวเหมือนผู้หญิงเนี่ยยาวไม่มีตะไคร้ตัดโกนก็ร่วงลงไปเห็นชัดเลยผมยาวๆผู้ชายตกลงไปก็ใจหายวูบเลยใจวูบโหนี่ลบไม่ใช่ผมของเราหรือตกวูบเห็นอันนี้พระไตรลักษณญาณเกิดขึ้นเรียกว่าคุณธรรมโสดาบันหรือว่าอริยมรรคเกิดขึ้นอริยผลเกิดขึ้นโสดาบันนี่จิตจะผ่องใสเบิกบานที่สุดในชีวิตที่เกิดมารู้กระแสพระนิพพานแล้วก็คิดจะไปถึงนิพพานให้ได้จิตก็ผ่านพ้นความคิดบาปคิดบาปไม่มีแล้วไม่คิดรักไม่คิดฆ่าไม่คิดผิดลูกเขาพัวใครเมียใครไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาจิตคิดว่าบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของมนุษย์และตัวเองตั้งมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยแน่นอนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแปลงเพราะจิตมีปัญญาใครจะมาจ้างให้เปลี่ยนศาสนาร้อยล้านพันล้านเอาแหวนเงินทองมาล่อเท่าไรก็ไม่มีความหมายของผู้นั้นเป็นดินหมดมองของผู้นั้นเป็นดินเป็นกระดาษเปล่าหมดแต่มองเห็นพระพุทธเจ้านี่ประเสริฐซึ่งยากที่จะได้เข้าถึงมองธรรมะคำสอนพระเจ้าถือว่าประเสริฐที่สุดที่จะได้รู้จะได้ยินได้ฟังมองเห็นพระอรหันต์นี่ถือว่าใครเป็นพระอรหันต์ถือว่าชาติสุดท้ายเป็นชาติที่ประเสริฐที่สุดในโลกในชีวิตที่เป็นพระอรหันต์จึงถือว่าพระรัตนตรัยไม่มีอะไรจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวเท่ากับพระพุทธเจ้าคำสอนพระพุทธเจ้าคือพระธรรมพระอรหันต์คือพระสงฆ์นี่กรรมฐานที่ทำในสมัยพุทธเจ้าบารมีเขาเต็มเขาสะสมบารมีมาเหมือนพวกเราเนี่ยนั่งกรรมฐานมาร้อยชาติแสนชาติหมื่นชาติทำเรื่อยมีโอกาสได้ทำก็ทำทำแล้วก็ปรารถนาขอให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งบางคนก็ปรารถนาหูทิพย์ตาทิพย์ระลึกชาติได้บางคนก็ปรารถนาเป็นสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาบางคนก็ปรารถนาเป็นพระอานนท์ให้รู้พระไตรปิฎกจบถ้วนบางคนก็อธิษฐานเป็นบิดามารดาพระพุทธเจ้าบางคนก็อธิษฐานเป็นพุทธเจ้าเสียเองบางคนก็อธิษฐานเป็นผู้หญิงก็เป็นมหาอุบาสิกาเสียเองเป็นนางวิสาขาให้ร่ำรวยให้สวยอย่างนั้นบางคนก็ปรารถนาเป็นมหาเศรษฐีคืออนามินทกะเศรษฐีบางคนขี้เกียจกลัวทุกข์มากก็บอกว่าขอให้ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ง่าย
ไม่อยากได้ใครดีอะไรไปนิพพานและมีค่าเท่ากันก็ขอปฏิบัติกรรมฐานให้เป็นพระอรหันต์อย่างเดียวไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชอะไรสำเร็จแล้วก็ไปนิพพานเท่ากันฉะนั้นทางเดินของมนุษย์โลกไม่มีทางเดินใดที่จะไปได้ถูกต้องเท่ากับทางของพระรัตนตรัยคือพระไตรลักษณญาณหรือมรรคองค์8เป็นสัมมาสมาธิสัมมาสติสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เป็นทางบรรลุที่สุดของทุกข์คือเรียกว่าดับทุกข์ใจดับใจร้อนคนเราก็ดูที่ใจนั่นแหละเราจะมีบุญมากบุญน้อยก็ดูที่จิตของเราถ้าจิตเราร้อนมากก็ยังมีบุญน้อยถ้าจิตเราเย็นมากบุญก็มากจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนจะทำการงานอะไรจิตเราก็ไม่ค่อยเร่าร้อนจิตเราก็เยือกเย็นไม่ค่อยทุรนทุรายก็ถือว่านั่นแหละบุญมากแล้วบารมีเราเริ่มเต็มจิตเรายังเล่าร้อนอยู่ยังไม่สม่ำเสมอถือว่าบารมีเรายังไม่เต็มเราต้องสร้างต้องสะสมเพิ่มไปอีกต้องทำสมาธิให้มากขึ้นสัมสติสัมปชัญญะเจริญบารมีสิบทัศน์ให้มากขึ้นเมื่อสบารมีเต็มแล้วก็เหมือนน้ำที่ใส่ตุ่มเต็มแล้วก็ยอมเห็นปรากฏเราปฏิบัติกรรมฐานนี่ถือว่าเป็นคนมีบุญเป็นคนมีวาสนาที่สุดที่สุดในชาตินี้จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรขอให้ปฏิบัติขอให้พยายามทำขอให้เพิ่มตัวเองให้มากขึ้นอย่าให้ท้อถอยอย่าให้ด้อยอย่าให้ลดลงทำไปยันแก่ทำเอาไปเพื่อตอนแก่ก็ทำตอนเจ็บก็ทำตอนตายยิ่งทำมากตอนตายยิ่งทำมากคนจีนบางคนคนแก่บางคนทำมาหากินไม่รู้ธรรมะเลยมัวจะหลงแต่บางคนไปได้สติลูกบวชพระบวชชีไม่เคยรู้ธรรมะธรรมโมอะไรลูกไปดูแลไปดูแลไข้ลูกบวชไปดูแลไข้ลูกสาวก็ดีลูกชายก็ดีไปดูแลไข้ไม่เคยศรัทธาพระไม่เคยชอบพระไม่เคยเห็นว่าจะไปบวชทำไมจะไปปฏิบัติทำไมทำกินมีอนาคตมากกว่าผลที่สุดเวลาจะตายพ่อจะตายลูกไปดูแลลูกสาวไปดูแลลูกคนอื่นมาก็เอาสตังค์ยัดใส่ให้สตังค์ไปให้แล้วก็ไปไอ้ลูกสาวนี่ไม่มีสตังค์มีแต่สติก็คอยดูแลเตือนถามพ่อกลัวตายไหมเข้า ICU พ่อตัวสั่นเลยกลัวตายตัวสั่นเลยทุกคนไม่มีสติเพราะกลัวตายก็ตัวสั่นลูกสาวก็ทำไงดีก็ไม่ได้รู้อะไรมากก็คนพอได้มาปฏิบัติอยู่วัดนานๆก็เอาธรรมะนี่ไปเสริมสติก็ถามไม่บ่อยเอ้าก็พุทโธไปนะพุทโธไปพุทโธไปจะได้ไม่กลัวตายพอออกจาก ICU มาถามอีกกลัวตายไหมยังกลัวอยู่ทำไปถามไปบ่อยกลัวตายไหมไม่กลัวถามอะไรก็ไม่กลัวสั่นหน้าเลยไม่กลัวตายไอ้ที่ไม่กลัวตายนะบุญมันเกิดแล้วไอ้ที่กลัวตายนะบาปมันเกิดเงินทองมันช่วยแก้บาปไม่ได้แก่มาถึง7 80 90แล้วก็ยังกลัวตายพามาถวายสังฆทานพระมาถวายสังฆทานจะขาดใจอยู่แล้ว
จะหมดลมแล้วมาถวายสังฆทานไอ้พี่น้องมันจะถวายทำไมอยู่จะตายพอถวายเข้าไปฟื้นขึ้นอีกอยู่ได้อีกหลายวันกับกำลังใจดีฟื้นตอนจะตายก่อนจะตายก็บอกให้ลูกไปเอาดอกบัวมาดอกหนึ่งลูกก็ไปเอาดอกมาดอกมันไม่กลงบอกให้เอาไปดอกกลงมาเอาดอกขาวบอกไม่เอาจะเอาดอกสีชมพูแล้วก็พนมมือตายค่อยๆหมดลมทีน้อยคนรวยก็จะตายยากก็บอกให้ออกให้หมดให้เอาน้ำเกลือออกให้เอาออกซิเจนออกขอร้องพอหมอเอาน้ำเกลือออกบอกขอบคุณบอกขอบคุณภาษาไทยธรรมดาพูดภาษาจีนพูดชัดๆแต่บอกขอบคุณขอบคุณที่เอาน้ำเกลือออกเอาออกซิเจนออกพนมมือค่อยๆพุทโธตายนี่บุญที่มีลูกหลานบวชคนปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นเพื่อนเราได้เป็นมิตรเราได้ยามเราเจ็บเราป่วยฉะนั้นจะพึ่งได้ลูกหลานผู้ปฏิบัติธรรมถ้าเราปฏิบัติธรรมก็จะพึ่งตัวเองได้ดีกว่าคนอื่นคนถ้าไม่ปฏิบัติธรรมแล้วหมดโอกาสไม่มีลูกหลานปฏิบัติธรรมตัวเองก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมหมดโอกาสที่จะมีที่พึ่งบ้านสุดท้ายที่จะนำวิญญาณตัวเองไปให้สู่สุคติได้หรือไม่มีใครปิดตาตายฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการพึ่งตัวเองดูสิคนไม่รู้ภาษาไทยไม่รู้หนังสือกินเหล้าเมายาหลงมาแต่มามีลูกบวชเพียงคนเดียวลูกสาวบวชเพียงคนเดียวยังเอาสติของพ่อกลับคืนมาได้เอาสติสัมปชัญญะกลับคืนมาสู่พระศาสนาได้สมบูรณ์นี่ถือว่าตายไปดีได้ตั้งสติเอาดอกบัวมาใส่มือภาวนาตายได้เราควรจะขอบคุณตัวเราควรจะขอบคุณหมู่ญาติของเราที่ได้นำเราสู่ทางปฏิบัติธรรมดังนั้นไม่มีอะไรจะเจริญเท่ากับการปฏิบัติธรรมในโลกนี้เพราะจิตเป็นตัวเจริญจิตที่ดีจิตที่มีเมตตาจิตที่มีปกติสุขจิตต้องสงบเวลาเจ็บก็ต้องสงบเวลาจะตายจิตก็ต้องสงบจึงจะเรียกว่าทำบุญได้บุญไปทำบุญเอาบุญไปแต่ทำแล้วกลับไปท้อถอยทำแล้วกลับไปเสียใจทำแล้วก็หาว่าบุญไม่ช่วยทำแล้วทำไมจึงต้องเจ็บต้องไข้ต้องตายด้วยไปต่อว่าเทวดาต่อว่าบุญก็ถือว่าบุคคลนั้นทำบุญแล้วไม่ได้สติสัมปชัญญะความหลงครอบงำทำบุญยังไงจะให้ความหลงครอบงำทำให้เกิดสติสมาธิสมถกรรมฐานให้เด่นชัดวิปัสสนากรรมฐานให้มีปัญญานำดวงใจของเราให้ดับทุกข์พ้นทุกข์หรืออยู่ให้เหนือทุกข์เหนือกิเลสให้ได้นี่เสียว่าไม่เสียทีที่เกิดมาไม่เสียทีที่ได้ปฏิบัติมาไม่เสียทีที่เราได้บำเพ็ญบุญกุศลมาตั้งแต่เด็กยันตายยังไงคนเรามันก็ต้องตายมันไม่มีใครหนีตายเลยสักคนเดียวจะหนุ่มจะแก่จะรวยจะจนจะโง่จะฉลาดบัณฑิตนักปราชญ์อย่างไรก็หนีตายไม่พ้นมันมีตายเป็นข้างหน้าตายนี่เป็นครูเราเจ็บก็เป็นครูเรา
แกก็เป็นครูเราทุกวันนี้เราก็เรียนไปเรื่อยๆเรียนคนโน้นเห็นคนโน้นตายเห็นคนนี้ตายเห็นคนโน้นเจ็บเห็นคนนี้เจ็บเห็นญาติเราเจ็บเห็นญาติเราแก่เราตายแล้วเข้าเราก็เห็นเราเจ็บเห็นเราแก่เห็นเราตายเราก็เรียนไปรอบๆตัวเขาเรียกอินทรีย์ก็แก่กล้าเป็นเองอินทรีย์ก็แก่กล้าความมั่นคงก็เกิดขึ้นกับใจแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาเห็นไปเห็นไปก็เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับพระเข้าไปอยู่ในป่าช้าบวชใหม่ๆกลัวผีนอนไม่หลับนอนไม่หลับนอนที่กุฏินอนไม่หลับแต่อาศัยว่าความเคยชินบวชไปหลายๆวันก็นอนคนเดียวจะเคยนะเข้าก็ต้องไป ไปตามครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ให้ออกธุดงค์นอนคนเดียวก็ต้องนอนอยู่ตรงนาเรือนวางที่เคยน่าเกลียดน่ากลัวซึ่งตัวเองไม่คิดว่าจะนอนได้ก็นอนนักเข้าไปอยู่ป่าชาก็ต้องนอนนักเข้าอยู่ก็โรงผีก็ต้องนอนศพเก่าศพใหม่ตายก็ต้องนอนนักเข้าก็เอาฝาโลงมาปูนอนไอ้ความกลัวความเกลียดก็ค่อยหายไปจนกลายเป็นธรรมดานี่คือการปฏิบัติธรรมซึ่งใจคนเดียวนั่นแหละแต่ว่าค่อยๆเคยชินอีตอนเราปฏิบัติตอนนี้มันยังแข็งแรงมันยังได้ดีทุกอย่างเราก็ยังไม่เจอทุกข์เราก็ยังชอบปฏิบัติอยู่แต่ถ้าเกิดมันเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะชอบปฏิบัติหรือเปล่าถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเรายังชอบปฏิบัติอยู่ก็ถือว่านั่นแหละเรามีบุญแล้วเรามีสะพานเดินข้ามฝั่งทุกข์ได้ข้ามฝั่งทุกข์ได้แก่แล้วเราก็ยังปฏิบัติอยู่ไปวัดไม่ได้มานั่งสมาธิไม่ได้ก็ยังปฏิบัติอยู่นั่นก็แสดงว่าเราไปถึงฝั่งได้แม้จะตายก็ไม่ให้เวทนาครอบงำก็ยังระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มั่นคงยังสู้กับเวทนาอยู่สู้เวทนาเพราะเวทนานี่ไม่มีใครมันขนาดพระอรหันต์ยังบอกว่ามันเล่นจะหนักเลยพระอรหันต์นะขนาดพระอรหันต์นี่อยู่เหนือทุกข์แล้วเนี่ยอยู่เหนือความเจ็บความแก่ความตายแล้วท่านยังบอกว่ามันก็ทุกข์เท่ากับชาวบ้านนั่นแหละแต่ว่าจิตของท่านนั้นไม่ยึดมั่นความทุกข์ของเวทนาก็ทำให้เกิดทุกข์กับกายถ้าคนไม่ปฏิบัติปุถุชนยังไม่มีกระแสธรรมะเลยเนี่ยจะเอาอะไรไปสู้กับทุกข์ของความเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยู่ต้องมีความผิดหวังเสียใจเท่านั้นกรรมฐานก็เสื่อมไปฉะนั้นเราต้องเจริญจิตใจดวงวิญญาณของเรานี่ให้เกิดสมาธิตั้งมั่นเป็นนักสู้เป็นนักอดทนเป็นคนขยันแล้วก็เชื่อมั่นตัวเองว่าจะต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆไปจนถึงที่สุดทุกอยู่ที่ไหนเราก็เดินไปตามทุกเดินไปกับทุกเดินให้อยู่เหนือทุกมันมีดีใจเราก็รู้ว่าดีใจนี่เป็นอย่างไรมันมีเสียใจเราก็รู้ว่าเสียใจนี่เป็นอย่างไรเราไม่ใช่ไปเสียใจตามมันคนที่สมหวังคือได้ดังใจฉะนั้นเราต้องเจริญจิตใจดวงวิญญาณของเรานี่ให้เกิดสมาธิตั้งมั่นเป็นนักสู้เป็นนักอดทนเป็นคนขยันแล้วก็เชื่อมั่นตัวเองว่าจะต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆไปจนถึงที่สุดทุกอยู่ที่ไหนเราก็เดินไปตามทุกเดินไปกับทุกเดินให้อยู่เหนือทุกมันมีดีใจเราก็รู้ว่าดีใจนี่เป็นอย่างไรมันมีเสียใจเราก็รู้ว่าเสียใจนี่เป็นอย่างไรเราไม่ใช่ไปเสียใจตามมันเขาเรียกอยู่เหนือทุกมันเจ็บเราก็ไม่จะไปเก็บร้องโคลนคลางตามมัน
เราก็นี่กายมันเจ็บใจไม่เจ็บใจเจ็บนี่คือผิดหวังคือไม่ได้ดังใจนี่เรียกว่าใจเจ็บคนที่สมหวังคือได้ดังใจก็ไม่มีอะไรได้ดังใจหรอกนอกจากเราทำใจให้อยู่เหนือความต้องการหรืออยู่เหนือความเสียใจหรืออยู่เหนือความผิดหวังเราทำอย่างนี้เราก็ได้ธรรมะเข้าใจธรรมะก็เกิดปัญญาเกิดภูมิปัญญาก็จะรู้ว่าชาวบ้านเนี่ยทุกข์มากชาวบ้านเป็นคนกังวลเก่งชาวบ้านเป็นคนคิดห่วงทุกอย่างมีอะไรก็ห่วงมีอะไรก็ห่วงมีอะไรก็ยึดมีอะไรก็เป็นของตัวเองหมดชาวบ้านจึงเป็นทุกข์มากถ้าชาวบ้านไม่ปฏิบัติธรรมไม่ละห่วงละห่วงละกังวลแล้วจิตก็คงไม่ปล่อยวางได้ก็คงหาความสุขในชีวิตได้ยากฉะนั้นชาวบ้านจึงต้องมาเจริญสมถกรรมฐานตั้งจิตไว้วิปัสสนาพิจารณาให้เกิดปัญญาให้อยู่เหนือห่วงให้ได้พออยู่เหนือห่วงแล้วความกังวลต่างๆก็ลดน้อยหายไปเพราะเราไม่ได้ยึดมั่นว่าโรคนี้เป็นของเราไม่ได้ยึดว่าอะไรๆเป็นของเราทั้งหมดคิดว่าเรามาอาศัยโรคนี้เพิ่งพาอาศัยทำความดีสร้างบารมีกันไปตายแล้วก็ไม่เอาอะไรไปสักคนเดียวเห็นกันมามากแล้วดังพิจารณาเห็นพระไตรลักษณ์อย่างนั้นเราก็ต้องใช้ปัญญาพุทธเจ้าท่านบอกว่าบุคคลใดมีปัญญาย่อมรักษาอารมณ์ธรรมะไว้ได้รักษาธรรมะไว้ได้ด้วยปัญญาบุคคลใดมีแต่ศรัทธาอย่างเดียวปัญญาไม่มีพอศรัทธาหมดก็หมดไปด้วยเพราะศรัทธาตามเขาไม่ได้ใช้ปัญญาให้เกิดขึ้นแก่การพิจารณาในจิตในใจของเราให้เห็นทำเองรู้เองเหมือนเราพิจารณาอายตนะภายในภายนอกของเราเนี่ยเราไปอ่านไม่ได้อ่านเพียงแต่อ่านในตำราเราก็รู้ว่าพิจารณาอายตนะภายในภายนอกเป็นอย่างไรเราต้องรู้เองอายตนะภายนอกคือตาเห็นรูปรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมนั่นภายนอกอายตนะภายในเราต้องรู้ด้วยว่าคือเวลาตาเห็นรูปนี่คืออายตนะภายในเกิดขึ้นหูได้ยินเสียงรู้ว่าเสียงนั้นดีไม่ดีก็รู้ทันทีว่าอายตนะภายในเกิดขึ้นได้กลิ่นรับรู้กลิ่นหอมกลิ่นเหม็นก็รู้ละอายตนะภายในเกิดขึ้นลิ้นได้รสรู้ว่าเกิดรสที่โคนลิ้นก็รู้ว่านั่นอายตนะภายในเกิดขึ้นกายได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งรู้ว่าอายตนะภายในเกิดขึ้นจิตคิดนึกสุขทุกข์รับรู้อดีตอนาคตคิดเรื่องอะไรต่ออะไรนั้นรู้ว่าอายตนะภายในเกิดขึ้นดีคิดชั่วเราก็รู้เลยว่าสิ่งข้างนอกนั้นมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจจะรู้ทันทีว่านี่อายตนะทำงานเรียกว่าจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณเรารู้เรื่องวิญญาณเกิดดับแหละไอ้สิ่งที่เกิดนี่มันก็เปลี่ยนแปลงหมดทั้งหูทั้งตาทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจก็วิญญาณก็เกิดดับเป็นอนิจจังอยู่ตลอดไม่เที่ยงตลอดเดี๋ยวก็ได้ยินดีได้ยินร้ายเห็นดีเห็นร้ายก็ได้สัมผัสดีสัมผัสร้ายจะรู้เลยว่ามันเกิดดับอยู่ในวิญญาณทั้งหมดแล้วมันก็หายมันก็สูญมันก็เกิดกระดับอยู่เงี้ยตั้งแต่เกิดตั้งแต่เล็กยันตายแล้วก็ไปยันแก่ยันตายรู้ว่ามันเกิดดับแล้วเป็นอนิจจังทุก
ถ้าไปยึดเป็นทุกข์ทันทีแล้วก็อนัตตาในที่สุดยึดไว้ก็ไม่อยู่เรียนกรรมฐานนี่ต้องเรียนเรื่องอายตนะภายในภายนอกรู้ไว้ที่จิตของเราพอจิตของเราสงบมากๆแล้วก็จะเห็นเกิดดับจะรู้แล้วอ๋อจิตนี่ทำงานตลอดเวลาแล้วเราก็จะเพลิดเพลินเรียกว่าบ่มอินทรีย์ทำให้อินทรีย์แก่กล้าให้ดูเรื่องของสุขและทุกข์ของใจเห็นความเกิดดับของใจของจิตอยู่ตลอดเวลารู้มากเท่าไรเราก็ยิ่งเข้าใจธรรมะมากเท่านั้นรู้ดับไม่ใช่รู้เกิดถ้าไม่รู้เราเกิดต้องโอปัญญิโกน้อมเข้ามาพิจารณากายอาการธรรมที่สองของเรากรรมฐานนี่จิตคิดเรื่องอดีตนั่นถือว่าจิตออกข้างนอกจิตคิดอนาคตนั่นถือว่าจิตออกข้างนอกพระพุทธเจ้าหรือพระครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าเป็นสมุทัยนะเวลานั่งดูเป็นอย่างนั้นพอจิตคิดถึงคนโน้นจิตคิดถึงคนนี้ก็เรียกเป็นสมุทัยหมดถ้าจิตรู้กายรู้จิตนี่เป็นนิโรธเป็นมรรคเป็นนิโรธเป็นมรรคเป็นนิโรธเป็นมรรคเป็นนิโรธนี่มรรคเห็นสมุทัยคือความอยากคิดอยากคิดไปโน่นอยากคิดไปนี่ไอ้ที่ไปโน่นไปนี่คือตัวอยากแต่พอเห็นแล้วก็มรรคแล้วก็ดับทุกคนมีหมดเลยอริยสัจ4ทุกคนมีเกิดขึ้นแต่ใครจะมีปัญญาระได้ปฏิบัติติดตามดูจิตตัวเองได้แค่ไหนที่จริงทุกสมุทัยนิโรธมรรคในทุกคนเกิดขึ้นพอเจริญสมาธิก็เกิดแล้วพอเจริญปัญญาก็เกิดแล้วสมุทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นตัวรู้ตัวเห็นที่จิตเราทำงานอยู่จิตเราทำงานอยู่ในเรื่องนี้เนี่ยทำงานอยู่เรื่องทุกสมุทัยนิโรธมรรคในทุกคนทำอยู่ขณะนี้ก็มีอยู่ทุกข์ก็คือจิตที่มันไปคิดเรื่องคนโน้นคนนี้สมุทัยก็คือความทุกข์ที่ความอยากเกิดขึ้นนั่นเองไอตัวรู้นึงเป็นตัวดับเป็นนิโรธดังนั้นการเรียนรู้สมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานถือว่าเป็นแดนธรรมเป็นแดนอริยเจ้าพระอริยเจ้าท่านเดินมาอย่างนี้โสดาบันสกิทาคาพระอรหันต์เดินไปเงี้ยไม่ไปนรกเดินงี้ไปสู่ทางสวัสดิภาพจิตเราก็จะค่อยๆพัฒนาไม่ใช่นั่งแต่จะเอาแต่ความอยากให้สงบอย่างเดียวไม่ใช่นั่งจะเอาความอยากให้เห็นอย่างเดียวไม่ใช่นั่งจะให้สำเร็จอย่างเดียวก็ไม่ใช่ก็ขอให้มันรู้อย่างนี้แล้วกันรู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรครู้เรื่องสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทุกข์ในใจเราเป็นยังไงสุขในใจเราเป็นยังไงอยากในใจเราเป็นยังไงการละอยากในใจเราเป็นยังไงมรรคไหนเรามีมรรคตรงไหนนิโรธเรามีนิโรธตรงไหนเราต้องรู้ว่าแล้วนี่เรารู้ว่ามรรคคืออะไรนิโรธคืออะไรสมุทัยคืออะไรทุกข์คืออะไรก็ถามที่จิตเราถามที่จิตแล้วนักเข้าก็ตอบได้เองคราวนี้ก็สนุกเพลิดเพลินว่าอ๋อนี่ทุกข์คืออันนี้แยกได้สมุทัยคืออันนี้แยกได้มรรคอันนี้คือแยกได้นิโรธอันนี้เรามีอยู่แล้วพอมีมรรคเมื่อไรนิโรธก็เกิดขึ้นเหมือนนั้นมรรคคือจิตมรรคจิตผลจิตคือที่เห็นจิตตัวเองนะครับเป็นมรรคถ้าไม่รู้แล้วไม่ดับรู้แล้วดับทันทีเอาละวิธีทำสมาธิจะเป็นสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็เรียกว่าเป็นทางเดินของพวกเราไปสู่ทางมรรคสุริพลสีพระนิพพานหนึ่งเป็นทางเจริญให้จิตใจของเราไปสู่ทางสงบสุขมากขึ้น
ก่อนจะนั่งสมาธิก็พิจารณากายของเราให้เป็นธาตุสี่ก่อนนะพิจารณาเป็นดินส่วนหนึ่งเป็นน้ำส่วนหนึ่งเป็นลมส่วนหนึ่งเป็นผมขนเล็บขนหนังแยกออกไปเป็นคนละส่วนละส่วนมีดินมีน้ำมีไฟมีลมแล้วก็เป็นอากาศสธาตุเป็นวิญญาณธาตุเห็นว่ากายนี้เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมทุกคนเป็นอย่างนี้ทั่วโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันหมดก็มาเปรียบเทียบเหมือนกันให้เป็นธรรมดาความยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาก็จะหมดไปก็พิจารณาเหตุเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแล้วก็หายไปไม่มีกายเรากายเขาที่สุดเป็นอย่างนั้นแล้วก็ค่อยๆแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้คือคุณบิดามารดาผู้มีพระคุณเจ้ากรรมในเวรจตุโลกบาลทั้งสี่ยมทูตยมโรคยมบาลเปรตอสุรกายสเดชานแล้วก็แผ่ไป16ชั้นกว่าไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งปันหรือค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือซ้ายขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งใจอธิษฐานทำจิตใจให้ตั้งมั่นที่จะสร้างความดีขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีอยู่นะตั้งใจเลยจะเป็นไปตามที่ตัวเองตั้งใจจะเป็นแหล่งอธิษฐานก็สำเร็จได้คือจะเป็นพลังส่วนหนึ่งปรารถนาสุขก็จะได้สุขปรารถนาพ้นทุกข์ก็จะได้พ้นทุกข์ปรารถนาไปนิพพานก็จะได้ไปนิพพานตัวที่อธิษฐานของเราสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเบื้องทุกข์แก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันหาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโลกาเป็นสุขเป็นสุขเถิดให้มีความทุกข์ให้รำบากกายรำบากใจเลยอาปยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขแต่อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิกาจงเป็นสุขเป็นสุขแต่อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยอาตานะหิหารันโตมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งชิ้นนี้เถิดการบวชการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันแหละถ้าใจเราเนี่ยมันยังไม่สงบยังดิ้นรนก็ต้องหาเครื่องล้อมใจอย่างศีลเนี่ยเป็นเครื่องล้อมใจเราก็ใช้สติสำรวมกายสำรวมวาจาเวลาพูดถ้าพูดมากก็ไม่สงบพูดน้อยก็สงบถ้าไม่พูดยิ่งก็ยิ่งสงบมากขึ้นทำทางกายถ้ากายของเรามีภาระการงานมากก็อาจจะทำให้เราฟุ้งซ่านเพราะเราต้องเหน็ดเหนื่อยจากการขวนขวายขาดสติใจถ้าเราปล่อยให้เหมือนคิดแล้วคิดอีกเหมือนพายเรือในอ่างคิดแต่เรื่องแล้วคิดเรื่องเก่าแล้วก็คิดอีกคิดเรื่องเก่าแล้วก็คิดอีกคือคิดเพ้อฝันไปอนาคตเนี่ยก็จะไม่สงบใจวิธีล้อมกายวาจาใจก็ต้องเอาหลักสติหลักสมาธิหลักใช้ความรู้ความเข้าใจในหลักปฏิบัติเอามาระลึกรู้อยู่ทุกวันทุกคืนพอเรามาระลึกรู้กายใจของเราแล้วเราก็จะล้อมใจเราล้อมตัวเราไม่วุ่นวายจิตเราก็จะอยู่ในวัดพยายามพุทโธไว้จิตก็จะอยู่ในวัดพุทโธสัมโมสังโฆพยายามพอจิตจะไปคิดถึงเรื่องอื่นจะไปถึงบ้านถึงเมืองเราก็พุทโธไว้
แต่พอเราอยู่กุฏิก็จิตจะออกนอกกุฏิแล้วก็พุทโธไว้เวลาเรานั่งสมาธิพอจิตจะออกนอกตัวเองก็พุทโธไว้อันนี้เมื่อเรามีพุทโธมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยหรือดูลมหายใจมากขึ้นหรือรู้ทันจิตตัวเองมากขึ้นเนี่ยรู้จิตเห็นจิตมากขึ้นเนี่ยก็จะอยู่ในวัดอยู่ในกุฏิอยู่ในกายนั่นแหละเรียกว่าเป็นสมาธิแล้วเราก็จะรู้เลยว่าพิธีปฏิบัติเนี่ยเกิดขึ้นแก่เราแล้วเราก็สามารถจะควบคุมจิตของเราได้สงบตลอด3เดือนแต่ถ้าเราไม่มีหลักควบคุมเลยเนี่ยก็จะฟุ้งซ่านอยากไปโน่นอยากไปนี่อยากพูดอยากคุยอยากคิดอยากทำภาระต่างๆก็เลยไม่รู้จักความสำรวมที่จะควบคุมตัวเองได้อย่างไรฉะนั้นเรื่องนี้จำเป็นที่เราจะต้องอยู่อย่างสงบเราต้องอยู่อย่างสงบไม่ใช่อยู่แบบคนไม่สงบเพราะนักบวชนี่จะอยู่อย่างคนสงบจึงจะเป็นบุญจึงจะเป็นความสุขอยู่แบบคนพูดมากอยู่แบบคนคิดมากก็เรื่องวุ่นวายในใจเราคนทุกคนเดียวทุกคนเดียวก็จะตามมาปัญหาก็จะตามมาเพราะคิดมากพูดมากธุระมากยังไปเนี่ยมีบวชมาแล้วก็เดี๋ยวไปธุระไปเยี่ยมคนโน้นไปเยี่ยมคนนี้นั่นถือว่าเราทำธุระมากเกินไปแต่ที่จริงแล้วเราไม่มีภาระอะไรก็สวดมนต์ท่องบนไม่มีอะไรก็หนังสือธรรมะวินัยมาอ่านเดินจงกรมนั่งสมาธิทำตามกิจของพระเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งก็หมดไปเองธุระของเราเนี่ยหมดไปเองธุระยืนเดินนั่งนอนบิณฑบาตปัดกวาดเช็ดถูสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยมันไม่มีเวลาจะไปเที่ยวที่อื่นเพราะมีเวลาที่เป็นบุญกุศลอยู่ตลอดวันถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่วุ่นวายฟุ้งซ่านก็จะอยู่อย่างสงบถ้าเรารักที่จะสงบฉะนั้นมาบวชแล้วเนี่ยต้องรู้จักรักความสงบเป็นหลักสงบนี่ถือว่านัตตินัตติสันติเป็นคนนี้มีสันติคนไม่สงบนี่ไม่มีสันติจะก่อเรื่องวุ่นวายแล้วก็คนสงบนี่ต้องเป็นคนนัตติสันติคือเป็นสติภาพในใจสงบในใจจะไม่ก่อเครื่องวุ่นวายใจตัวเองแล้วก็ไม่ก่อความวุ่นวายให้กับคนอื่นเพราะใจสงบดังนั้นถึงว่าการปกครองตัวเองเนี่ยไม่ต้องปกครองอย่างอื่นปกครองตัวเองด้วยการสำรวมระวังกายวาจาให้ตัวเองสงบอย่างเดียวพอเชื่อว่าอยู่อย่างสงบหมู่คณะก็สบายใจมีความรักใคร่มีความสามัคคีก็ไปเนื้อเชื่อใจคนผู้รักสงบนี่คือต้องตัวเองต้องรักษาเองอย่าไปให้คนอื่นรักษาตัวเองเราไม่ใช่งัวใช่ควายเราไม่ใช่เป็ดใช่ไก่ไม่ใช่สัตว์ที่จะต้องให้เจ้าของมาคอยไล่คอยต้อนคอยตีคอยตวาดดุอยู่งั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นพวกที่เขาเลี้ยงโดยไม่ใช่ปัญญาฉะนั้นเราเป็นผู้บวชเนี่ยเป็นคนฉลาดแล้วยิ่งกว่าสามัญคนธรรมดาเป็นคนที่เอาธรรมวินัยซึ่งเป็นหลักสงบเนี่ยมาเรียนหลักธรรมวินัยมาเรียนเนี่ยไม่ต้องให้ใครมาว่าเราหรอกไม่ต้องให้ใครมาดุมาด่าเราหรอกแต่สั่งสอนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ดูด่าว่ากล่าวเนี่ยไม่ต้องใช้เลยสำหรับคนมือปัญญาอย่างพระนี่ไม่ต้องดุกันไม่ใช่เด็กๆไม่ใช่ทหารถ้าตีนี่ไม่ใช่มนุษย์อะมนุษย์เขาไม่ตีกันการดูแลเขาไม่ตีกันเราต้องพวกสัตว์เขาเลี้ยงกันสัตว์นี่เขาตีกันเคี่ยนกันด้วยไม้เรียวตีกันเพราะมันไม่รู้ภาษาคนก็ตีให้มันรู้ภาษาคนเหมือนตีงูตีควายตีช้างตีม้าเขาตีกันเพื่อฝึกให้มันรู้แต่มันก็รู้ได้พอรู้แล้วเขาก็ไม่ตีมันแต่มนุษย์นี่ไม่ตีหรอกแล้วก็ไม่ต้องด่ากันถ้าด่านี่ยังพวกชาวบ้านเนี่ยเขาดุด่าว่ากล่าวกันแต่อย่างพระนี่ไม่ต้องไม่ด่ากันไม่ตีกันไม่ด่ากันใช้จิตวิทยาใช้ธรรมะเป็นจิตวิทยาที่ปกครองกันตัวเองเนี่ยโดยรักสงบ
อยู่คนอาจารย์ก็รักสงบลูกศิษย์ก็รักสงบหลวงพี่ก็รักสงบหลวงพ่อก็รักสงบทุกคนรักสงบแล้วไม่ต้องมีใครว่ากันเลยก็เห็นกายวาจาใจสงบแล้วก็อยู่กันอย่างสบายคันนี้เพราะทุกคนรักสงบการปกครองกันง่ายเพราะปกครองคนฉลาดแล้วปกครองคนโง่ที่ยากเขาไม่มีความคิดเขาไม่ฉลาดเขาไม่คิดใส่ตัวเขาว่าเขาทำยังไงเขาจึงจะมีความสุขทำยังไงเขาจึงจะได้บุญกุศลพอเขาไม่คิดอย่างนั้นเขาก็ไม่มีปัญญาเขาทำอะไรที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าปกครองคนมีปัญญาคนฉลาดเนี่ยสบายเพราะยิ่งรักสงบเท่าไหร่ยิ่งปฏิบัติเท่าไหร่เขาก็ยิ่งฉลาดมากเขาก็ยิ่งเป็นผู้ทำตัวเองให้เรียบร้อยมากขึ้นนี่คือการปกครองส่วนรวมที่อยู่อย่างสงบอยู่อย่างเรียบร้อยเพราะตัวเขาฉลาดปกครองตัวเองได้นี่คือปัญหาที่ทุกคนจะต้องแก้ตัวไม่ใช่ไปแก้ที่คนอื่นฉะนั้นการปกครองหมู่คณะการอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นก็สงบยิ่งอยู่มากก็ยิ่งสงบมากเพราะทุกคนมีใจเดียวกันมีใจที่มีสติใจที่มีสมาธิใจที่พยายามพิจารณาให้เกิดปัญญาในเรื่องของขันธ์5เรื่องของสมุฏฐานของกิเลสตัวเองฉะนั้นถึงว่าปกครองผู้มีศีลธรรมเนี่ยถึงว่าไม่ต้องดุด่าว่ากล่าวเขาธรรมะวินัยเนี่ยวางไว้ดีแล้วสั่งสอนไว้ดีแล้ว อบรมไว้ดีแล้วก็เพียงแต่มาปฏิบัติตามท่านเองก็สบายเขาไม่ใช่ปกครองคนโง่ปกครองคนฉลาดสอนคนฉลาดก็ขอให้รักปฏิบัติกันละกันสิ่งที่จะทำให้ตัวเองร่มเย็นในการเป็นอยู่เนี่ยขอให้รู้จักการใช้สติปัฏฐาน4ให้ได้ใช้เดินจงกรมให้เป็นเดินจงกรมเช้าเดินจงกรมกลางวันเดินจงกรมเย็นกลางคืนถ้าใจไม่สงบก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมเดินมั่งนั่งมั่งนอนมั่งยืนมั่งนี่แหละเป็นการปกครองตัวเองนะผู้ที่เดินจงกรมเดินจงกรมนั่งสมาธิยืนเดินนั่งนอนด้วยกันมีการปฏิบัติอยู่ทั้งคืนทั้งวันตลอดพรรษาเนี่ยนั่นคือการปกครองที่สงบไม่มีอะไรจะสงบเท่ากับผู้ปฏิบัติในสติปัฏฐาน4ยิ่งไปพิจารณากายพิจารณาเวทนาได้พิจารณาธรรมในใจได้พิจารณาจิตในจิตได้เนี่ยยิ่งสงบยิ่งฉลาดมากขึ้นยิ่งรู้เรื่องของกายเดินกายนั่งกายนอนกายกินพอรู้งี้แล้วเราก็เริ่มสงบไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็ไปรู้เวทนาสุขทุกข์ชอบใจไม่ชอบใจอุเบกขายินดียินร้ายก็ไปรู้เรื่องอารมณ์ตัวเองก็ยิ่งรู้จักเวทนามากขึ้นตัวนี้ทำให้เราสนุกในการปฏิบัติขึ้นรู้จักทุกข์ของขันธ์5ขึ้นแล้วก็รู้จักจิตคิดอดีตอนาคตโลภโกรธหลงรักชังเกลียดชอบใจไม่ชอบใจอิจฉาริษยาก็ลึกในหัวใจรู้มากขึ้นก็ยิ่งเป็นเรื่องลึกซึ้งมากขึ้นว่าโอธรรมะพุทธเจ้าเกิดขึ้นที่ใจเราแล้วเพราะไปเห็นกิเลสตัวเองเห็นอนุสัยตัวเองยิ่งตามเดินก็เห็นนั่งก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นคิดนึกอะไรก็ยิ่งเห็นมากขึ้นนี่ก็เลยเข้าใจในธรรมพอไปเห็นอย่างนี้มันไม่มีสนใจใครแล้วสนใจแต่ตัวเองอย่างเดียวว่ากิเลสมันยังผุดเกิดอยู่ในใจตลอดแล้วก็ไปเข้าใจในธรรมแต่พิจารณาความเสื่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณามากขึ้นมากขึ้นก็ยิ่งจิตก็ยิ่งเบาบางมากขึ้นยิ่งสงบมากขึ้นยิ่งเป็นสุขมากขึ้นนี่คือการดูตัวเองถ้ามาปฏิบัติอย่างนี้ตลอด3เดือนเนี่ยจะไม่มีความวุ่นวายใจเลยไม่พอด้วยนะ3เดือนเวลาไม่พอด้วยซ้ำไปว่าโอ้โหน้อยไปเรายังดูกายเวทนาจิตธรรมยังไม่จบเลยหมดซะแล้วเวลาก็กลายว่าไอ้3เดือนนี่มันไม่ยาวนานเลยเพราะงานที่เราดูทำเนี่ยนิดเพิ่งได้ทำได้นิดเดียวเองแต่ถ้าเราไม่เข้าถึงหลักมหาสติปัฏฐาน4เนี่ยรู้สึกว่าเราไม่รู้จะทำอะไรเดินไปคุยคนโน้นเดินไปหาคนนี้อยากไปตรงโน้นอยากไปตรงนี้จิตเราออกนอกกุฏิออกนอกกายแล้วก็ออกนอกกุฏิออกนอกกุฏิก็ออกนอกวัดนี่มันเข้ามาในวัดไม่ได้ก็เหมือนเข้ามาในธรรมวินัยไม่ได้เข้า
ข้ามาในกุฏิไม่ได้ก็เหมือนจิตไม่รวมไม่สงบเข้ามาในใจไม่ได้ก็เหมือนเราทำสมาธิไม่เป็นอันนี้สำคัญนะเราจะต้องพยายามคิดว่าการปฏิบัติเท่านั้นที่จะปกครองทำให้จิตใจของเราสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่วุ่นวายถ้าใครทำใครก็ได้ถ้าไม่ทำมันก็ไม่ได้หรอกหมายว่าคนโน้นเขาไม่ทำเราก็ไม่ทำคนนี้เขาทำได้สิเรามันทำไม่ได้อะไรอย่างนี้ความจริงมันขึ้นอยู่กับความพยายามตัวเดียวความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นที่พระเจ้าจะบอกว่าเนี่ยธรรมะซึ่งเป็นกรรมดีวิเยทุกขมะเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ด้วยความเพียรคนขยันเนี่ยทำอะไรสำเร็จหมดธรรมะหากินจะรวยก็ต้องขยันการปฏิบัติธรรมจะรู้มรรคผลก็ต้องขยันถ้าขี้เกียจเนี่ยใครจะทำให้ไม่ได้ฉันแล้วก็นอนฉันแล้วก็นอนเงี้ยไม่ได้อย่างนั้นถ้าคนขี้เกียจมันจะไปบอกว่าเอ๊ะผมนั่งไม่เห็นอะไรสักทีจริงๆไม่ใช่นั่งเห็นหรอกนอนไม่เห็นสักทีต้องถามว่าผมนอนเมื่อไรไม่เห็นสักทีเป็นไงกินแล้วก็ง่วงนอนไม่เห็นสักทีเดี๋ยวไปถามผมนั่งไม่เห็นก็มันนั่งแป๊บเดียวนอนมากกว่านั่งแค่ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วนอนต้องถามว่าผมนอนเนี่ยทุกวันไม่เห็นสักทีไม่ใช่ไปถามว่านั่งแล้วไม่เห็นแต่ถ้าคนนั่งแล้วมันต้องเห็นนะคนนั่งทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนทำเนื้อสี่ประธานสี่ไม่ถามใครหรอกครับมันเป็นคนตอบเองว่าเห็นแล้วเข้าใจแล้วไอ้คนที่ไปถามก็ว่าเมื่อไรไม่เห็นสักทีนั่นแสดงว่านอนมากไปง่วงมากไปฟุ้งซ่านมากไปไม่มีเวลาปฏิบัติก็ไปถามเท่าไหร่ก็ไม่เห็นแต่ผู้ที่จะตอบตัวเองได้ก็คือคนขยันเขานอนเราเดินเขาเดินเขาเดินเรานั่งเขานั่งเรายืนคนที่ไม่ไปกินไปคิดในเรื่องกินเดินนั่งไม่ไปกังวลในเรื่องกินเดินนั่งนอนปล่อยวางเพื่องนี้ได้โดยที่ไม่มากในการนอนการกินยกที่ตั้งคือความเพียรขึ้นมาก็ทำใจได้เลยคือตอบเองอ๋อนั่งนานๆเป็นอย่างนี้เองเดินนานๆเป็นอย่างนี้เองยืนนานๆพอนานๆภาวนามากๆทั้งวันทั้งคืนนี้เป็นอย่างนี้เองรู้เองเข้าใจเองไม่ต้องใครตอบเลยถ้าคนขี้เกียจตอบไม่ได้หรอกครับคนขยันตอบได้คนฉลาดก็ตอบได้คนโง่ตอบไม่ได้จะตอบได้ไงตัวเองไม่มีเวลาปฏิบัติไปอยู่กับนิวรณ์5สมุทรแล้วก็ไปไหนไม่ได้อยู่การหดหู่ท้อถอยตกอยู่ในความหดหู่ท้อถอยไม่กล้าทำความดีไม่ขยันแล้วก็พอจะทำก็ฟุ้งซ่านซะอีกคิดมากอีกทำไม่ได้ติดฝึกมากคนคิดมากก็ทำอะไรไม่เห็นไม่รู้ฟุ้งซ่านลำคาญใจหดหู่ท้อถอยลังเลสงสัยนั่งเลยจะรู้อะไรไม่นั่งดีกว่าอะไรนั่งแล้วก็ใจก็ไม่วางเป็นกลางไม่ปล่อยความลังเลได้กำจัดนิวรณ์ตัวลังเลไม่ได้ผลสุดจิตก็เลยไม่ว่างก็เข้าสมาธิไม่ได้เกิดคิดความเครียดแค้นเป็นคนอารมณ์โทสะเป็นคนพยาบาทพอมานั่งแล้วไอ้อารมณ์นี่ขวางสมาธิไม่ผ่องใสไม่เบิกบานเพราะเป็นคนมักโกรธมาพยาบาทก็มาขวางสมาธิหรือเป็นคนที่คิดแต่เรื่องกามราคะคิดแต่เรื่องสวยๆงามๆคิดแต่เรื่องเพศคิดแต่เรื่องไปทางโลกก็มาทำใจก็ไม่สงบอีกเพราะอนันต์มาขวางก็ต้องพยายามนึกถึงความเกิดแก่เจ็บตายนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พยายามละนิวรณ์5ให้ได้พอละนิวรณ์5ได้จิตก็รวมเป็นหนึ่งนี่ถือว่าเข้าสมาธิเป็นเข้าฌานเป็นคนมีปัญญาก็เข้าสมาธิเป็นคนไม่มีปัญญาก็เข้าสมาธิไม่เป็นอันนี้เราก็ต้องพยายามทำแล้วเราก็ตอบเองว่าโอ้คนขยันคนที่พยายามทำเนี่ยมันรู้จนได้ภูเขาทั้งลูกเขายังละลายมาเป็นดินได้เลย